เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในช่วงอุดุลท้องนะครับก็เป็นช่วงที่ผมเนี่ยก็จะเอาประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วเอามาพูดคุยกันครับเรื่อยๆนะครับคุยกันยาวๆไปนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับและสำหรับประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นของทางเรอัลมาดริดนะครับที่ผมยกขึ้นมานะครับก็ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทางเรอัลมาดริดครับมีข่าวว่านะครับเตรียมทำโปรเจกต์ใหญ่นะครับโดยการคว้าผู้เล่นนะครับหลายตัวเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วก็ปล่อยผู้เล่นนะครับที่อยู่ในทีมเนี่ยออกไปด้วยครับมีหลายรายด้วยกันนะครับวันที่เรานะครับจะมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับจะทำโปรเจกต์ยักษ์นะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็เรามาพูดถึงนะครับนักเตะที่อยู่ในทีมกันก่อนนะครับว่ามีใครเนี่ยนะครับที่จะโดนทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับปล่อยตัวออกจากทีมนะครับรายแรกเลยครับก็เป็นผู้รักษาประตูอย่างเคลเลอร์นาบาสนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยว่าอาจจะโดนทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับปล่อยตัวออกจากทีมนะครับไม่ช่วงมกราคมนี้ก็ช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เห็นว่านะครับตามข่าวลือเนี่ยบอกว่าซีดานนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยของทางเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับฟอร์มของทางเคลเลอร์นาบาสสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับผู้รักษาประตูรายใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาสู่ทีมแล้วก็ปล่อยนาบาสออกจากทีมนะครับและสำหรับคนที่2นะครับนั่นก็คือกิโก้คาสเซล่านะครับก็เป็นผู้รักษาประตูอีกแล้วนะครับรายนี้ครับก็มีข่าวว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับจะปล่อยตัวพอๆกับทางเคลเลอร์นาบาสนั่นแหละนะครับแล้วก็รายต่อมาครับก็คือเฮซุสบาเยโฮนะครับก็มีข่าวว่านะครับทางซีดานก็เตรียมโลเช่นกันนะครับสำหรับกองหลังดาวรุ่งรายนี้นะครับและกองหลังดาวรุ่งนะครับที่มีข่าวว่าซีดานจะโลดเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาชาร์ปนะครับซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งอีกรายเช่นกันนะครับและก็คนนี้ครับไม่น่าเชื่อครับว่ามีติดรายชื่อนะครับว่าทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะโลเหมือนกันครับอย่างคาซามิโลนะครับแล้วก็นักเตะครับมีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทางอาร์เซนอลบ้างครับเชลซีบ้างแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็กองกลางตัวสำคัญครับอย่างลูก้ามอริตครับก็มีข่าวว่าทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับก็จะลบด้วยเช่นกันครับเพราะว่าลูก้ามอริตเนี่ยนะครับอายุการใช้งานก็เหลืออีกไม่กี่ปีแล้วนะครับนักเตะครับเข้าสู่วัย30แล้วนะครับ30ปีขึ้นแล้วนะครับก็ทางเรอัลมาดริดก็คิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทางลูก้ามอริตเนี่ยจะย้ายออกไปร่วมทีมอื่นได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาตัวแทนไว้แล้วด้วยครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับรายอีกรายครับนั่นก็คือมาคอสลอเรนเต้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะครับว่าจะโดนเรอัลมาดริดนะครับขายทิ้งนะครับแล้วก็ดาวรุ่งรายนี้ครับอย่างมาร์โกอาเซซิโอนะครับก็เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลนะครับไม่น่าเชื่อครับมีชื่ออาเซซิโอเนี่ยติดอยู่ในลิสต์นะครับว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมโลด้วยนะครับก็อันนี้เป็นข่าวเลยที่ออกมานะครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดครับว่าทางซีดานเนี่ยนะครับได้อนุมัตินะครับเปิดไฟเขียวครับให้ทางอาร์ซิโอเนี่ยสามารถย้ายออกจากทีมได้ด้วยนะครับและอีกรายครับก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งอีกรายนะครับนั่นคือโควาซิชนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทางลิเวอร์พูลบ้างนะครับแมนยูบ้างนะครับแล้วก็อาร์เซนอลด้วยนะครับก็มีโอกาสนะครับเป็นไปได้สูงที่เรอัลมาดริดจะโลนักเตะคนนี้ออกจากทีมนะครับและดานิเอลเซบายอสครับก็ถือว่าเป็นอีกรายนะครับที่ทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเตรียมที่จะปล่อยตัวออกจากทีมด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีคนนี้แน่นอนครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายออกจากทีมเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วครับก็คือปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยผมก็คงไม่ต้องเล่าอะไรมากมายนะนะครับให้ทุกคนไปตามดูข่าวเก่าๆเอาเองครับหรือไม่เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันดีครับว่าทำไมถึงมีข่าวว่าโรนัลโดเนี่ยจะออกจากเรอัลมาดริดแล้วเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมโรนัลโดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรายนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับและอีกสำหรับ3ผู้เล่นนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับว่าทางเรอัลมาดริดจะโลเนี่ยนะครับผมก็ขอบอกพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับก็เบอร์9นะครับแล้วก็เบอร์11แล้วก็เบอร์17เบอร์9นั้นก็คือคาริมเบนเซม่านะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลอย่างหนักนะครับแล้วก็ทางเรอัลมาดริดเนี่ยเห็นว่าเบนเซม่าเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าฟอร์มดรอปลงมาเรื่อยๆแล้วแหละนะครับก็คิดว่าจะโลเบนเซม่าออกจากทีมด้วยครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
อาจจะไม่ใช่ทางอาร์เซนอลทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจครับยังมีนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับที่ให้ความสนใจด้วยนะครับส่วนเกเรตเบลนะครับมีข่าวว่าทางเชลซีก็ให้ความสนใจเหมือนกันครับแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับก็ให้ความสนใจเช่นกันครับรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานด้วยครับแล้วก็อีกรายครับลูคัสบาร์เกตครับรายนี้นะครับก็มีข่าวห่างๆเหมือนกันครับว่าทางเรอัลมาดริดจะลงออกจากทีมครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับรวมไปถึงอาร์เซนอลด้วยนะครับก็นี่ครับคือนักเตะทั้งหมดนะครับที่มีข่าวว่าทางเรอัลมาดริดจะลงออกจากทีมนะครับแล้วก็เป็นข่าวข้อมูลที่ผมรวมมานะครับเป็นข่าวลือนะครับที่ออกมาแล้วผมก็เอามาใส่เป็นคลิปเดียวนะครับและนอกจากนักเตะแล้วครับซินดินซีดานครับก็โดนหมายหัวด้วยนะครับว่าจะโดนไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดครับแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะแต่งตั้งครับโปเชติโน่นะครับมาเข้ามาคุมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับตามข่าวลือที่ออกมาเช่นกันนะครับเอาละครับสำหรับรายชื่อทั้งหมดนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับก็เป็นรายชื่อนะครับผู้เล่นแล้วก็ผู้จัดการทีมที่กำลังมีข่าวออกจากเรอัลมาดริดนะครับส่วนนักเตะนะครับที่กำลังจะย้ายเข้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเอาละครับเราจะเข้าสู่โหมดโปรเจกต์ยักษ์ของทางเรอัลมาดริดแล้วนะครับก็ตั้งแต่รายชื่อต่อไปนี้ครับที่ผมกำลังจะพูดออกไปเนี่ยนะครับก็คือรายชื่อนักเตะที่มีข่าวว่าจะย้ายเข้าเรอัลมาดริดนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่ก็ช่วงมกราที่จะถึงนี้นั่นแหละนะครับรายแรกครับก็เป็นเดลี่อาลีนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อาลีเองเนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยครับแล้วก็ทางเรอัลมาดริดก็เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ชมฝีเท้าของเดลี่อาลีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยากได้ตัวมาร่วมทีมด้วยนะครับยังไงเนี่ยนะครับค่าตัวของอาลีเนี่ยคงไม่ใช่ถูกๆแน่ๆนะครับก็คงจะ100ล้านนะครับเป็นอย่างต่ำอ่ะนะครับแต่รายต่อมาครับก็เป็นเคป้านะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทางแอตเลติกบีบาวนะครับก็มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับหลังจากที่เรอัลมาดริดเนี่ยนะครับไม่สามารถคว้าตัวเดวิดดีเคอาร์ได้นะครับแล้วก็การคว้าตัวทีมองคุกตัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากไปนะครับทำให้ทางเรอัลมาดริดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายครับมาเอาผู้รักษาประตูที่สามารถคว้าตัวได้ง่ายกว่านะครับนั่นคือเคป้านั่นเองนะครับแล้วก็โอ้รักษาประตูดาวรุ่งรายนี้ครับก็สามารถโชว์ฟอร์มนะครับให้กับทางแอตเลติกบีบาวได้ดีด้วยนะครับและรายต่อมานะครับนั่นก็คือเดบล่านะครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่านะครับการที่เรอัลมาดริดเนี่ยนะครับให้ความสนใจเดบล่าเนี่ยคงไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจครับยังมีสโมสรบาร์เซโลน่าด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีของทางเรอัลมาดริดนะนะครับเพราะว่าเดบล่าเนี่ยฝีเท้าจัดจ้านมากครับนะครับรายต่อมานะครับก็ต้องเป็นแฮร์รี่เคนนะครับผมก็รายนี้ครับเป็นที่หมายปองของทางเรอัลมาดริดนะครับตั้งแต่พวกเขาเนี่ยเจอกันนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักมาเลยตลอดนะครับแล้วก็ทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับพยายามหาหน้าเป้าที่แบบกระหน่ำประตูนะครับก็เล็งไปทางแฮร์รี่เคนนี่แหละนะครับส่วนรายต่อมาครับเป็นมาร์คินยอสนะครับเซนเตอร์ตัวเก่งของทางเพเช่นะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับอีกหลายๆทีมด้วยนะนะครับคงไม่ใช่เรอัลมาดริดทีมเดียวนะครับยังมีแมนยูนะครับเชลซีก็ให้ความสนใจด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับรายต่อมาครับก็เป็นเดวิดอาบานะครับอาบาครับก็เป็นแบ็กตัวเก่งของทางบาเยิร์นมิวนิกนั่นแหละนะครับก็มีข่าวได้ไงผมก็ไม่ทราบนะนะครับทั้งที่ผมตามข่าวมาทุกวันนะครับแต่ว่าทางสื่อนี้เขาลิสต์มานะครับก็สำหรับเดวิดอลาบานะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายด้วยแล้วกันนะครับตามข่าวนั่นแหละนะครับหลังจากมาครับก็คือลาปอร์เต้ครับนักเตะคนนี้ครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนยูบ่อยมากนะครับแล้วก็บาร์ซ่าบ่อยจริงๆนะครับผลสุดท้ายเนี่ยไม่ย้ายสักทีนะครับทำให้มาดริดเนี่ยเห็นช่องว่างแล้วแหละนะครับคิดว่าลาปอร์เต้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะนะครับที่เอามาเสริมแนวรับนะครับผมแล้วอีกคนนะครับนั่นก็คืออินิโก้มาร์ติเนสครับรายนี้ครับเป็นเป้าหมายนะครับของทางบาร์เซโลน่ามาโดยตลอดนะครับบาร์เซโลน่าอยากได้ตัวมากๆนะครับแล้วก็คาดว่าบาร์ซ่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วง
มกราคมที่จะถึงนี้แหละนะครับเพราะว่าบาร์ซ่าอยากได้กองหลังใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าแล้วมาดริดนะครับก็ติ๊กมาร์ตินเนสเนี่ยนะครับอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับลิสต์ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ8ถึง9คนนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกนะครับเอาเลยครับสำหรับรายชื่อเพิ่มเติมเนี่ยนะครับนั่นก็คือนะครับดอนาลุมะนะครับของทางเอซีมิลานนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากๆนะครับและอีกรายครับก็เป็นคนนี้ครับมหากาพย์นะครับซีรีส์เรื่องดังเลยครับเดวิดดีคีอาร์นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกันมานานแล้วแหละนะครับอีกรายครับก็คือรายฮิมสเตอร์ลิงรายนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีชื่อติดได้ยังไงนะครับแต่ว่าสื่อนี้เขาจัดมานะครับผมก็ตามสื่อแล้วกันนะนะครับอีกรายครับก็คือทีโมเวอร์เนอร์นะครับของไลป์ซิกนะครับที่มีหลายทีมครับกำลังให้ความสนใจในขณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดครับอาจจะเพิ่มเป็นตัวเลือกนะครับโอเคนะครับมาดูรายต่อไปครับนั่นคือเบลติครับรายนี้ผมเห็นข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีอยู่บ่อยครั้งนะนะครับไม่ค่อยเห็นข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ตามก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสื่อนี้จัดมานะฮะก็ตามสื่อเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รายนี้ครับช่วงหลังครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับเป็นกองหน้าที่ผมชอบมากๆนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดแล้วนะครับแล้วก็เลวานเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับว่าจะออกจากทางบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้คือข่าวเปลยๆออกมาเฉยๆครับเป็นข่าวลือนะนะครับรายต่อมาครับนั่นก็คือโอเลโอโซล่านะครับโอ้โหเกือบอ่านชื่อไม่ออกนะครับเป็นแบ็คขวานะครับดาวรุ่งนะครับของทางเรอัลโซซิดัดนะครับเป็นแบ็คขวาที่มีความเร็วสูงนะครับจิตจาร์ดนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยเชื่อว่านะครับน่าจะเซ็นมาร่วมทีมให้ได้แหละนะครับในช่วงมกราคมนี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการคว้าตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับอีกรายครับก็คืออันตวนกิสมานนะครับก็รายนี้นะครับข่าวผู้พันเยอะแยะมากมายครับแต่กับทางบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็แมนยูนะครับรวมไปถึงเรอัลมาดริดด้วยนะครับที่ผมคิดว่าเรอัลมาดริดอาจจะเป็นเต็ง3นะครับที่จะคว้าอันตวนกิสมานไปร่วมทีมนะครับอ่ะโอเคอีกรายหนึ่งครับก็นั่นก็คือนะครับมาโรอิคาร์ดี้นะครับของทางอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งตอนนี้อิคาร์ดี้ครับฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับซึ่งดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สุดยอดอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของทางเรอัลมาดริดนะครับถ้าต้องการเสริมแดนหน้านะครับแล้วก็คนนี้ครับผู้รักษาประตูนะครับทีบองคุกตัวนะครับของทางเชลซีนะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็เอเดฮาซานะครับเอเดฮาซาเนี่ยมีข่าวโหหลายฤดูกาลแล้วนะครับกับทางเรอัลมาดริดนะครับก็เร็วๆนี้แหละผมคิดว่าเรอัลมาดริดอาจจะติดต่อไปนะครับส่วนรายอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับผมเสริมให้อีกคนนึงครับก็คือของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนั่นก็คือเควินเดอบอยนะครับที่มีข่าวอยู่บ้างนะครับก็เรอัลมาดริดอยากได้พรีเมเกอร์ฝีเท้าจัดจ้านนั่นแหละนะครับก็เลยคิดว่าเควินเดอบอยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนแบบเติมเต็มนะครับในส่วนของทีมที่ขาดหายนะครับจริงๆมันก็ไม่ขาดหายนะแต่ว่าผมก็คิดว่าอยากเรอัลมาดริดอยากแบบเสริมศักยภาพพวกจอมทัพให้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าที่มีอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มดรอปลงนะครับตามธรรมชาติของนักเตะนั่นแหละนะครับก็สำหรับรายชื่อลิสต์รายชื่อทั้งหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและทั้งหมดที่ผมว่ามาครับตามข่าวลือนะครับก็คือรายชื่อที่คิดว่าเป็นนักเตะที่กำลังจะย้ายออกนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักเตะที่กำลังจะย้ายเข้านะครับบางรายนะครับก็โอ้โหบอกไปทุกรายชื่อเนี่ยเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับคอเนี่ยเจ็บไปหมดนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าแล้วมาเลดเนี่ยนะครับจะทำโปรเจกต์นี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะครับที่ทางแล้วมาเลดเนี่ยจะทำขึ้นจริงๆนะครับเอาเลยครับก็ผมจะพูดตรงๆนะครับในฐานะแฟนบอลเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่านะครับเรอัลมาดริดอาจจะโละนะครับนักเตะออกจริงๆนะครับแต่อาจจะแบบ
ไม่ครบทุกคนหรอกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบางรายนะครับที่ผมเคยกล่าวไปนะครับช่วงต้นนะครับแล้วก็นักเตะย้ายเข้าเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับที่ทางเรอัลมาดริดจะทุ่มซื้อเยอะขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะมีบางรายนั่นแหละนะครับที่จะเข้ามานะครับแล้วถามว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมนะครับผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากๆนะครับแต่ผมคิดว่านะครับคงไม่ใช่ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่านะครับการเสริมทัพหนักนะครับอย่างหนักเลยนะครับในช่วงมกราคมนี้แล้วก็โลทีมในช่วงมกราคมนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับของทางเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่านะครับผลเสียก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่านะครับเรอัลมาดริดโลเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เสริมหนักขนาดนั้นเนี่ยนะครับความสมดุล นะครับในทีมมันจะหายไปโดยทันทีนะครับก็คือว่านะครับถ้าเอานักเตะเข้ามาใหม่นะครับก็ต้องมีเวลาเตรียมทีมนะครับแล้วก็จนกว่าจะเล่นเข้ากันได้อีกนะครับมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับมันจะทำให้ทีมเปย์ได้นะครับและอีกอย่างครับคือนักเตะที่มีรายชื่อว่าจะโลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำผลงานขี้เหร่แต่อย่างใดนะนะครับยังมีหลายรายอ่ะเกือบทุกรายครับยังมีผลงานที่แบบพอใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับถึงขนาดแบบยังไม่ลดเร็วๆนี้หรอกนะครับและนี่ครับคือสิ่งที่ผมคิดนะครับมันจะเป็นเรื่องหนักแน่นอนนะครับถ้าทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับคิดจะทำโปรเจกต์แบบนี้นะครับในช่วงมกราคมนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับหลักๆเลยคือสมดุลทีมนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ เวลาการเตรียมทีมด้วยทีมเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะให้ผลเสียเยอะนะครับมากกว่าผลที่ได้รับนะครับผลดีที่ได้รับนะครับแต่ถ้านะครับทางเรอัลมาดริดนะครับเลื่อนเวลาออกไปอีกนะครับจนจบฤดูกาลแล้วค่อยโลนักเตะออกนะครับรวมไปถึงเสริมเข้าอย่างหนักนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะครับหนึ่งเลยครับมีเวลาจัดแจงนะครับเรื่องเงินนะครับที่จะเอาไปซื้อนักเตะรายใหม่นะครับสองครับมีเวลาเตรียมทีมนะครับเพราะว่าจนกว่าจะเปิดลีกเนี่ยนะครับก็มีช่วงพรีซีซั่นให้เตะนะครับ 4-5 เกมนะครับรวมไปถึงมีเวลานะครับตบตีนักเตะนะครับรายเก่าและรายใหม่เนี่ยให้เข้าขากันยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอคิดว่านะครับโปรเจกต์ยักษ์นะครับของทางเรอัลมาดริดเนี่ยตามข่าวเนี่ยนะครับผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงมกราคมนี้นะนะครับน่าจะเกิดขึ้นหลังจากจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือประเด็นนะครับที่ผมยกขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เอามาคุยกันนะครับแล้วก็เอามาทอล์กกันนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมตั้งหัวข้อไว้นะครับว่าอุ่นๆทอล์กนะครับก็คือการคุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับอยากสนทนาอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันครับแล้วก็สำหรับอุ่นๆทอล์กนะครับคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจให้ผมหาประเด็นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำขึ้นมานะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนะครับก็ผมเตรียมมาเยอะมากนะแต่ว่าก็พูดได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ